สตรีทแวร์นาว่าน่าจะเป็นแนวการแต่งตัวที่แบบหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแหละไม่งั้นคงไม่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันหรอกแต่คำถามคือสตรีทแวร์เนี่ยมันคืออะไรอันนี้มีนิต้อนรับเข้าสู่ช่องมินานุนานะครับมีความรู้สึกว่าคำว่าสตรีทแวร์เนี่ยมันโดนใช้กันเยอะมากแบบแต่งตัวสตรีทแต่งแบบมีที่ถึงสตรีททำยังไงถึงแต่งตัวสตรีทแต่งแบบเนี้ยไม่สตรีทเลยมีน้องว่าหลายคนเนี่ยมีคอนเซปต์กับคำว่าสตรีทแวร์ในหัวก็คือแบบต้องเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์กางเกงวอร์มหมวกเสื้อฮูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็รองเท้าผ้าใบสำคัญมากน้องว่าเรามาทดสอบอะไรกันหน่อยดีกว่าเอางี้นะคะทุกคนระหว่าง2รูปนี้นะอันไหนคือสตรีทแวร์ลองคิดกันก่อนลองคิดในหัวก่อนก็ได้ถ้ามีคำตอบแล้วก็ได้เดี๋ยวมินาเขาเฉลยความจริงก็คือทั้งคู่นะคะคือสตรีทแวร์งงอะดิมินาว่าหลายคนนะคะคงแบบงงเพราะสตรีทแวร์นะคะมันเป็นมากกว่านั้นนะสตรีทแวร์นะไม่ใช่แบบการแต่งตัวแบบสไตล์เดียวแบบแนวเดียวอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันคือซับคัลเจอร์นะคะหลายๆอันนะมารวมตัวกันก็วันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมินานะจะพาทุกคนมารู้จักประวัติศาสตร์คร่าวๆนะของสตรีทแวร์คือมินาจะไม่ลงรายละเอียดนะคะทุกคนไม่งั้นเราต้องอยู่กันยาวแน่ๆนะก็คงแบบคลิปมันยาวเกินไปให้พอแบบทุกคนเข้าใจฟิลคำว่าสตรีทแวร์ก่อนคร่าวๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกอย่างนะคะทุกคนมันเริ่มในช่วงปี 70-80 จากนิวยอร์กฮิปฮอปคัลเจอร์โดยได้อินสไปร์นะคะมาจากหลายๆซับคัลเจอร์ยกตัวอย่างนะคะเช่นฮิปฮอปพังญี่ปุ่นเฮฟวี่เมทัลสปอร์ตแวร์เวิร์กแวร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนขนาดนั้นจนช่วงปี80นะคะทุกคนชอร์ลส์ ดูซี่นะคะนักออกแบบเซิร์ฟบอร์ดเขาได้เริ่มนะคะทำเสื้อสกรีนปรินท์ขายนะนอกจากออกแบบเซิร์ฟบอร์ดอย่างเดียวโดยใช้โลโก้นะคะที่เขาออกแบบเองนั่นแหละใช่แล้วค่ะทุกคนนั่นแหละแบรนด์ Stussy นะคะก็ถือกำเนิดขึ้นแต่ตอนนั้นแหละแบรนด์ที่หลายคนนะคะรู้จักในนามสตรีทแวร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาจากเซิร์ฟคัลเจอร์ต่อมานะคะทุกคนในช่วงปี90นะฮิปฮอปคัลเจอร์กับสเกตคัลเจอร์เนี่ยก็เริ่มเมนสตรีมมากขึ้นและในปี1993นะคะกับ1994เนี่ยก็มี2แบรนด์นะคะที่มินาเชื่อทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนี่แหละอันนี้นะคะมินาทุกคนลองเดานะว่าเป็นแบรนด์อะไรTikTok คิดในใจนึกออกยังคำตอบนะคะก็คือ Supreme กับ Babe นะคะทุกคนซึ่งสองแบรนด์นี้นะคะทุกคนมันเปลี่ยนความหมายคำว่าสตรีทแวร์แบบทุกอย่างแล้วก็ในช่วงนั้นนะคะทุกคนสปอร์ตกีฬานะคะก็เริ่มมีบทบาทกับสตรีทแวร์เขาเจอมากขึ้นเช่นนิวยอร์กยังกี้ลอสแอนเจลิสเรเดอร์แล้วก็ชิคาโกบูลส์ที่กำลังมีนักบาสคนหนึ่งนะคะกำลังเล่นอยู่มินาไม่รู้นะคะว่าทุกคนรู้จักเขาไหมนะคะเขาชื่อไมเคิลโจแดนซึ่งแบรนด์กีฬานะคะก็เริ่มผลิตรองเท้าเสื้อผ้าออกมาขายแบบยังบ้าคลั่งเลยนะก็คือ Nike Jordan นะคะซึ่งตอนนั้นเป็นของ Nike อยู่นะแล้วก็ Adidas ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันมีแค่ Converse อันเดียวเลยนะที่คุมทั้งตลาดเลยนั่นแหละก็เริ่มมีหลายๆแบรนด์นะคะโผล่ขึ้นมานะแบบ Nike อะไรพวกนี้นะแล้วก็เริ่มมีค่ายเพลงฮิปฮอปนะคะที่ทําเสื้อผ้าออกมาขายเช่น Rockefeller หรือว่า Run DMC จนได้ไปคอลแลบนะคะกับแบรนด์ดังๆนะอ๋อแล้วมินาก็ลืมนะคะมี Reebok ด้วยนะแล้วก็ในช่วงปี2000นะคะเริ่มมีการเอาเสื้อผ้าไฮเอนด์นั้นมาแต่งตัวสตรีทแวร์เช่นเบอร์เบอรี่นะคะเฟนดี้หรือว่ากุชชี่แต่ว่าในตอนนั้นน่ะคือแบบมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบปกติขนาดนั้นจนช่วงปี2010ก็มีการเกิดขึ้นนะคะของหลายๆแบรนด์นะก็จะมีเวทมองนะคะที่ทำลายความปกติของแฟชั่นไปเลยนะโดยการที่แบบเน้นเสื้อผ้าแบบแปลกๆนะเหมือนเขาอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือว่าจะเป็นออฟไวท์นะคะหรือว่าเฟียร์ออฟก็อดนะเป็นแบรนด์นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของลัชชารี่สตรีทแวร์อาจจะไม่ใช่แบรนด์แรกแหละตานี้นะคะทำให้แบบเป็นเมนสตรีมนะทำให้ช่องว่างนะคะระหว่างไฮเอนด์แฟชั่นกับสตรีทแวร์เนี่ยแบบเข้ามาใกล้ขึ้นและอีกครั้งนะคะทุกคนในปี2017นะก็มีการคอลแลบโลกแตกนะคะของลุยส์วิตตองกับซูพรีมนะที่ทำให้ช่องว่างนั้นอ่ะมันเทพแบบจะอยู่ด้วยกันแล้วแบบอีกนิดนึงมินาว่าบางคนนะคะอาจจะมองว่าแบบมันรวมกันแล้วแหละตอนนั้นนะแต่ล่าสุดนะคะทุกคนในปี2018เนี่ยโรเจอร์อาร์โบนะคะเจ้าของและดีไซเนอร์ของแบรนด์ออฟไวท์ก็ได้เข้ามาเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์นะคะของลุยส์วิตตองเป็นเรียบร้อยแล้วนะเพราะแบบนี้นะคะทุกคนทำให้ไฮเอนด์กับสตรีทแวร์เนี่ยมันรวมกันเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นที่ทุกคนนะคะเห็นอยู่ตอนนี้นะสตรีทแวร์นะคะคือมันกลายเป็นแบบเกือบทุกอย่างแล้วจนมินาเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคือสตรีทแวร์จริงหรือเปล่ามินาถ้าจำไม่ผิดนะโรเจอร์อาโบเคยพูดว่าสตรีทแวร์เนี่ยจะตายอีกไม่กี่ปีมินารู้ตัวนะคะว่ามินาไหนยังไม่ได้แตะยีซี่เบรเซก้าเทคแวร์แล้วก็เคป๊อปที่มีอิทธิพลกับแฟชั่นมากพอสมควรนะคะ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่านั้นนะคะมินารู้สึกว่าถ้าทุกคนแบบสงสัยอะไรนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอ่ะสรุปง่ายๆนะคะทุกคนตอบคำถามคลิปดีนะว่าสตรีทแวร์เนี่ยมันคืออะไรนะสตรีทแวร์นะคะคือการที่หลายๆซับคัลเจอร์นะคะมารวมกันเช่นฮิปฮอปพังเซิร์ฟสเกตหลายๆอย่างนะคะกีฬาที่แบบหลายๆอย่างมันรวมกันหมดเลยเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนอะไรที่มันเริ่มมาจากสตรีทนั่นแหละสตรีทแวร์เหตุผลที่มินาทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะมินาไม่อยากทุกคนอะคิดว่าแบบสตรีทแวร์เนี่ยคือแบบเสื้อยืดเสื้อฮูดจอแดนแบบพวกนี้อย่างเดียวสำหรับมินานะคะมินามองว่าสตรีทแวร์เนี่ยไม่ใช่สไตล์การแต่งตัวแต่มันคือไลฟ์สไตล์นะคะที่การแต่งตัวเนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะมันคือ culture มินาสุขมินาลืมพูดเกี่ยวกับ
วินเทจด้วยมีความรู้สึกว่ามันคือเทรนด์นะคะแบบไม่ใช่ประวัติศาสตร์อะไรนะแบบเสื้อวงนะคะที่แบบดาราใส่กันอะไรเงี้ยสุดท้ายมันคือ heavy metal นะคะมันก็คือสตรีทที่มีนาพูดไปแล้วนะคะต้นคลิปเห็นไหมทุกคนคือทุกอย่างนะคะมันมีที่มาที่ไปนะแค่ว่ามันฮิตตอนไหนนะคะแล้วก็ช่วงไหนมากกว่ามีนาก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะมีนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีนาอธิบายไปเนี่ยทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีมีนาก็ยังไม่เข้าใจสำหรับวันนี้นะคะก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมีนาด้วยครับเพราะกว่าจะทำคลิปนี้ได้เนี่ยคือมีนากับทีมนะคะก็ต้องหาข้อมูลพอสมควรแบบเยอะเลยแหละแต่ว่าอันนี้นะคะแค่คร่าวๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากลงรายละเอียดหรืออยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลกันได้มาเดี๋ยวเรามานั่งอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะคะเหมือนสมัยก่อนนะจะมีใครด่าไหมถ้าจะบอกว่าไม่ชอบแฟชั่นคานเยเวสออกแบบทั้งหมด อันนี้มีคนคอมเมนต์ต่อนะคะไม่มีใครด่าหรอกครับถ้าคนเป็นบรรยาชนก็เห็นต่างกันได้หมดครับดีมีนาไม่แปลกใจนะคะถ้าแบบจะมีคนไม่ชอบนะเพราะบางอย่างแบบมีนาก็ยังเข้าไม่ถึงจริงๆแต่บางอย่างนะคะเราก็ต้องให้เขานะคะเพราะว่าบางอย่างเขาทำให้แบบสตรีทแวร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็กู้ชีวิตอาดิดาสขึ้นมาด้วยนะอันต่อมานะคะสำหรับตัวผมเนี่ยมองว่าแฟชั่นสนุกหมดแต่ที่มันทำให้ไม่สนุกเนี่ยเพราะว่าใส่ตามกันหมดคือตามกันแบบเป๊ะๆ เลยมันเลยแบบว่าน่าเบื่ออย่างเช่นกางเกงแบ็คกี้เสื้อแรปกับไนกี้ดังไปเดินห้างคือเห็นทุกที่ไม่ได้บอกว่าอคติหรือไม่ดีนะแต่มันน่าเบื่อซึ่งถ้าถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะมินาว่าอาจจะเพราะว่าแบบตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ย IG หรือ Pinterest เนี่ยที่แบบมันมีแบบภาพลักษณ์แบบแอสเธติกของการแต่งตัวสตรีทอะที่แบบมันดูดีนะคะแล้วคนก็เห็นเขาก็ใส่ตามกันมันก็ดูดีนะมีนาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะมันก็เพลย์เซฟมันอาจจะดูแบบเหมือนกันไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ต่อมานั่งฟันจดคลิปไม่เสียดายเลยครับที่ไม่ติดตามเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ชอบอะไรก็เก็บไว้ในใจสิถ้าไม่ชอบแล้วเอามาทำคลิปเนี่ยเขาเรียกว่าชี้นำครับชี้นำมีนาว่าในคลิปเนี่ยมีนาก็บอกไปแล้วนะว่ามันคือเทคของมีนานะและในคลิปเนี่ยมีนาก็ยังพูดอีกนะว่าก็อยากรู้มุมของคนอื่นเหมือนกันเนาะมันคือการคุยแล้วก็การแชร์กันมากกว่านะไม่ได้ชี้นำอะไรเพราะถ้าชี้นำเนี่ยมีนาต้องพูดว่าทำแบบนี้สิถึงดีทำแบบนั้นอะทุเรศใช่อันนี้อะชี้นำซึ่งมีนาไม่ได้พูดนาแค่บอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีนาหยิบมาตอบนะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายนะโฮเย I'm dropping in the dark and sitting on your